แฉสดๆวันนี้ติดตามประเด็นร้อนเครือจ้างโดนเทครูวิภาคุณครูจากกำแพงเพชรถูกยึดบ้านยึดที่ดินเหตุค้ำประกันกยศให้นักเรียน60คนนักเรียนเกินครึ่งไม่ยอมใช้หนี้คุณครูกุมขมับวิ่งร้องขอความเป็นธรรมสนับสนุนโดย Blue Pay Wallet ช็อปง่ายๆจ่ายแค่บาทเดียวสวัสดีค่ะแฉสดๆครับท่านผู้ชมฮะ1:02:47ค่ะเกือบ3 นาทีสดครับผมคนถามกันอย่างเหลือเกินให้มดดำเล่าเรื่องนี้เลยดีกว่าค่ะพวกก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอิงครับผมน้องอิงนี่ก็คือลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรเป็นลูกสาวคนเล็กครับผมนะฮะน้องอิงที่จริงแล้วอาทิตย์นี้หลายๆคนอย่างที่เห็นกันว่าเป็นวันเกิดคุณทักษิณลูกๆหลานๆไปเว้นคุณโอ๊คอยู่เมืองไทยนะฮะอยู่กับคุณด้วยคุณโอ๊คอยู่เมืองไทยชอบที่คุณมีแฮชแท็กว่า be happy คุณโอ๊คอยู่เมืองไทยน้องอิงก็ไปตอนแรกทุกคนคิดว่าน้องอิงเนี่ยเขาจะเป็นลูกสาวที่สนิทกับพ่ออยู่แล้วเขาเป็นลูกสาวที่แบบว่าโอ้โหเขาบอกว่าคุณทักษิณใส่วิกเลยล่ะสีที่สุดเลยแล้วก็ไปหาพ่อบ่อยที่สุดคือครอบครัวนี้เขาสลับไปหาพ่อกันอยู่แล้วนะฮะในที่สุดก็น้องเอมก็พยายามจะส่งให้ดูหนังสือการแบบว่าแต่งเตรียมตัวแต่งงานนะเป็นที่ฮือฮาว่าใครเป็นลูกเขยทักษิณอยากรู้จังนะครับใครเรียกได้ว่าโปรไฟล์ดีเลยเดียวคุณปอคือน้องเนี่ยก็ไปเรียนหลักสูตรพิเศษหลักสูตรเดี๋ยวนี้มันจะมีหลักสูตรบริหารแบบหลักสูตรผู้นำหลักสูตรแบบว่าเจ้าของกิจการมาเจอกันถูกต้องโอปอก็ชอบไปเรียนกันใช่พวกไอ้หลักสูตรกรมการปกครองอะไรอย่างนี้ดาราได้แฟนที่นั่นเยอะนะถูกต้องนุ้ยสุจิราก็ได้เจอกันที่นั่นคุณสารถาวิรนุชนับก็เจอที่ด้วยทำไมก็ยกมาแต่ละคนวุ้นเส้นก็ใช่วุ้นเส้นดาราส่วนใหญ่จะไปได้แฟนที่นั่นกันเยอะคือคอนเน็กชันหรือว่าวุฒิภาวะมันพอดีกันไงมันพอดีเป๊ะแล้วก็มันเหมือนกับคัดคนเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าทุกคนจะต้องมีเจ้าของกิจการเจ้าของจะต้องมีซัมบอดี้คนที่ไปจะต้องแบบว่ามีเจ้าของกิจการทั้งหมดทั้งมวลครับผมท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าน้องอิงก่อนถึงวันเกิดพ่อผู้ชายก็ขอแต่งงานนุ่มปอถูกปอก็ขอแต่งงานนะฮะแล้วก็มีทั้งวันนี้เว้นคุณโอ๊คคนเดียวกับคุณหญิงพจมานเขาไม่ได้ออกนอกประเทศแต่มีคดีอยู่แล้วนะครับต้อนรับแฟนหนุ่มว่าตอนนี้ก็มีแฮชแท็กว่าโตแล้วแต่งงานได้เราก็เห็นภาพแฟนหนุ่มของเขาเจ้าบ่าวเป็นใครมาจากไหนเจ้าบ่าวเหรอครับนะฮะเจ้าบ่าวว่าโปรไฟล์เนี่ยไม่ธรรมดาฮะคุณผู้ชมครับหนุ่มปอคือคุณปิดกนะครับผมสุขสวัสดิ์ฮะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั่นเองพร้อมกับนะครับผมผ่านการทดสอบการเป็นนักบินประจำสายการบินชื่อดังโดยทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันได้ประมาณ2 ปีผ่านการแนะนำของเพื่อนนะฮะเซินถ้าจะเห็นน่ะเพื่อนที่ไปด้วยกันเป็นคนแนะนำชื่อเซินเพื่อนจากการเรียนโปรแกรมพิเศษโปรแกรมหนึ่งอย่างที่มดดำบอกนะฮะซึ่งเปิดตัวคบหาดูใจกันได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับและตลอดระยะเวลาที่คบกันเนี่ยก็มักจะถ่ายรูปหวานๆโพสต์ลง IG อยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวและแน่นอนวันนี้นะฮะก็เราได้เห็นใครติดตาม IG ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระองค์ทรงโพสต์ข้อความแสดงความยินดีใน IG นะครับคอร์สของอินสตาแกรมนะฮะของน้องอุ้งอิงด้วยทรงโพสต์ว่ายินดีด้วยจริงๆนะนะฮะขอนะแล้วก็อุ้งอิงและพี่ปอขอให้มีความสุขมากๆซึ่งคุณอิงก็บอกว่าน้ำตาคอเลยเพคะกราบพระบาทเพคะก็เรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับน้องอิงนะฮะวันนี้ตรงนี้ละหลายๆคนถามใครคือลูกเขยทักษิณคนต่อไปได้รู้แล้วนะครับขอบคุณครับเบรกนี้ครับ Blue Pay Smart Wallet Safe Pay ใช้จ่ายปลอดภัยดาวน์โหลดได้แล้วที่แรก App Store และ Google Pay ครับท่านผู้ชมครับก่อนไปสักนิดนึงจำได้ไหมตอนนั้นกิจกรรมดีๆยุค90ทุกคนย้อนวันถึง90หล่อนทำอะไรอยู่ยังเป็นแบบตุ๊ดเด็กอยู่เลยดูแบบว่าพี่มอสพี่ออมเราคือลูกแก้วอ่ะใช่เราคือลูกแก้วอ่ะตอนนั้นน่ะเราคือสรดเราคือสรดแล้วแดนฟีเวอร์หล่อนจะไปแดนกับเขาไหมก็ต้องไปหน่อยสิคะคุณแม่เราจะต้องคิดถึงอย่างที่บอกวันนั้นเราเคยมาย้อนอดีตกันว่าเฮ้ยเราคิดถึงยุค90เราคิดถึงอะไรเราคิดถึงแพ็คลิงก์เราคิดถึงโทรศัพท์8800อยากกลับมาใช้อ่ะ3310ซึ่งวันนี้ฉันยังเก็บไว้หัวเตียงอยู่เลยโทรศัพท์กล้วยนะ ไม่ใช่กล้วยไอ้กล้วยแบบประดุกฉันจำได้เลยแล้วก็วิ่งไปส่งข้อความหาตัวเองกดแล้วเลื่อนขึ้นฉันไปออกรายการเวทีทองมีอ๊อฟปองศักดิ์ไอซ์สลันยูฉันจะโกงมาบอกฉันขอโกงเธอหน่อยนะโกงมากูอยากได้โทรศัพท์8802จำนะจำรายการเวทีทองใช่ไหมใช่พี่ได้เมื่อก่อนเวทีทองจะต้องแบบได้ทองทีละบาททีละบาทได้ทองก็ทายว่าอันไหนหนักเท่าไหร่ทองนะครับผมนะฮะเอาละวันนี้สกอตForever Young ครับได้รวบรวมไอดอลจากยุค 90 คุณดูถ้าคุณอายุมากกว่า 38 39 คุณจะคิดถึงงานนี้รวมไอดอลจากยุค 90 ไว้ในงานนี้เป็นยังไงนะฮะไปที่ Scott Forever Young เลยฮะไปครับสกอตรังนกแท้ร่วมกับเอชามจับมือสร้างปรากฏการณ์การรวมตัวกันเฉพาะกิจของ Forever Young Idol ยุค 90 กับงาน Scott Forever Young Present 90s Flashback โดยงานนี้พาให้คุณย้อนเวลากลับไปหาคิดถึงแบบใกล้ชิดกับพระนางคู่จิ้นเต๋านุกแก๊งพิธีกรทีนทอล์กชาคลิตอ้นบัวชมพูวีเจสาวสวยแห่งยุค 90 อย่างวีเจจ๋าวีเจพิต้าและเสริมทัพด้วยแก๊งดีเจเอชามที่ยังคงดูดีดูอ่อนกว่าวัยกันทั้งนั้นเลยเป็นการรวบรวมสีสันความสนุกสนานความประทับใจของยุค 90 เอาไว้ในงานเดียวค่ะกระแสตอบรับดีมากนะคะเพราะว่าเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างเอชามมีเดียที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็โปรโมทให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นวัยรุ่นยุค 90 นะคะก็จะนำพาทุกคนเนี่ยได้กลับสู่ความทรงจำความประทับใจที่ดีในยุค 90 ด้วยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากใช่กับงานกับสิ่งกับยุคที่เราเกิดมาในช่วงนั้นกับเพื่อนๆทุกคนอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่มีความสุขมากๆตอนนี้ก็อยู่ที่เรื่องการดูแลใช่ไหมพี่ดูแลแล้วก็เมนเทนตัวเราเองต่อไปนี่นะต้องขอบคุณสกอตนะครับขอบคุณทางสกอตดังนกมากที่วันนี้ทำให้พวกเราอยู่ดีก็ได้มาเจอกันปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟของการกลับมารวมตัวกันในรอบ20ปีของ3หนุ่มกบแท่งมอสเรียกได้ว่าย้อนความทรงจำดีๆกลับไปในยุค 90 ได้อย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวโหยุค 90 นี่แบบสามหนุ่มสามมุมตอนนั้นน่าจำได้มันไม่โหดร้ายเท่ากับทุกวันนี้เนาะทำไมคะจะรู้สึกว่ายุค 90 มันชิวๆดีอะคือมันกดดันหรอคือมันเป็นยุคแบบมันไม่มีชาวเน็ตนะเธอมันมีเต็มที่ก็ซ้อ 7,000 ทิปด่าก็ไม่ได้แต่ทุกวันยังดูมันมีชาวเน็ตขุดกันทีนี่เกือบตายเขาโลกโซเชียลมันจริงใต้เติงอะไรเต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมครับข่าวที่เราตอบวันนี้แฉอาจจะไม่มีอะไรรุนแรงหรอกฮะแฉไม่มีอะไรรุนแรงแน่นอนแต่เราอยากจะสัมภาษณ์ครูที่วันนี้เป็นคนดังที่สุดครูวิภาครูจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้ครูต้องสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วครูไม่เหลืออะไรเลยโดนอยู่ทางบ้านทางที่ดินครูไม่ได้ไปทำอะไรผิดทำไมแต่แค่คุณเคยเป็นนักเรียนกยศไหมคำประกันกยศหนูเคยเป็นเพราะหนูเคยกู้เรียนตั้งแต่เด็กๆถูกสมัยเด็กบางคนอยากจะเรียนหนังสือต่อก็จะมีการกองทุนหนึ่งก็เรียกว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศปรากฏครูไปค้ำเด็กเพื่ออยากให้เด็กนักเรียน60 คนกี่คน60 คนปรากฏว่าเด็กไม่จ่ายเงิน30 คนก็เลยศาลเลยยึดบ้านยึดที่ดินที่เป็นมรดกสืบทอดมาวันนี้ครูกำลังจะกลายเป็นครูไม่มีบ้านครูกำลังจะไม่มีที่ดินช่วงหน้าครูไม่ได้มาหรอกฮะแต่เดี๋ยวเราจะเฟซไทม์สดๆคุยกันที่แฉสดๆพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวมาครับสนับสนุนโดย Blue Pay Wallet ช็อปง่ายๆจ่ายแค่บาทเดียวสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดเจตนาเรามองว่าเราอยากให้เด็กได้เรียนที่เซ็นสัญญากู้เนาะประมาณคนละ10,000 กว่าบาทแต่คุณมาเอาที่ของเรานะร้านสักเนี่ยตั้ง30 คนนะแล้วพี่จะเอาที่ตรงไหนสมบัติตรงไหนไปให้ท่านผู้ชมฮะแน่นอนร้อนระอุไปจริงๆครับทุกสิบกว่า30 คน เบี้ยวจ่ายเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.หนูก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมลูกเคยกู้ค่ะแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดสมมติเรียนจบปุ๊บเขาจะมีธนาคารนะฮะแล้วให้เราผ่อนจ่ายได้เดือนละไม่กี่ร้อยบาทกี่พันบาทนั่นเองแต่ปรากฏว่า30 คนไม่ผ่อนเลยวันนี้ครูคนนี้ที่เคยอยากให้นักเรียนเรียนหนังสืออยากให้นักเรียนเรียนให้สูงกำลังจะเป็นคนที่ไม่มีบ้านบ้านจะโดนขายทอดตลาดโดยจะโดนปลดจากข้าราชการนะฮะแล้วก็เรียกว่าเรือรับจ้างที่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดวันนี้ครูวิภาบานเย็นนะฮะแต่ตอนนี้นะครับยังไม่พอเขาบอกให้ไปตามเด็กอ่ะให้มาใช้หนี้ถึงบ้านหน่อยเด็กคนนึงตอบกลับว่าไงรู้ป่ะว่าครูก็ไปบอกศาลให้มายึดทรัพย์ผมสินักเรียนบอกอย่างนั้นล่าสุดนะครับเรื่องร้อนไปถึงสำนักงานกยศ.แล้วจนแถลงข่าวเนี่ยหาทางออกเรื่องนี้เมื่อบ่าย2ที่ผ่านมาเนี่ยสรุปว่ายกคดีที่ฟ้องครูวิภานะฮะแต่คดียังไม่จบนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อขอสวัสดีคุณครูวิภาบานเย็นสวัสดีครับคุณครูฮะสวัสดีครับสวัสดีครูวิภาครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูดูเราอยู่หรือเปล่าสวัสดีครูดูรู้จักไหมรู้จักพิธีกรรายการแฉไหมรู้จักค่ะรู้จักครับวันนี้อยู่มดดำเช้าๆแล้วก็บุโกะนะครับคุณครูครับค่ะค่ะครับวันนี้แน่นอนขอให้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนคุณครูเป็นอาชีพคุณครูกี่ปีแล้วฮะรับราชการที่ตอนนี้รับราชการมาแล้ว22 ปีค่ะ22 ปีคุณครูมีครอบครัวไหมไม่ตอนนี้ไม่มีครอบครัวค่ะตอนนี้ไม่มีครอบครัวครับแน่นอนเมื่อก่อนเด็กจะต้องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศเนี่ยมันต้องมีคนค้ำเขาจะต้องมีคนค้ำถูกต้องไหมครูถูกต้องค่ะแล้วทำไมครูถึงไปนึกยังไงวันนั้นความในใจของครูอ่ะทำไมถึงไปค้ำเด็กตั้ง60คนณวันนั้นเรามองว่าเด็กเป็นเด็กบ้านนอกเป็นเด็กบ้านนอกก็คือเขาอยากได้เรียนอยากให้เขาเรียนหนังสือมีความรู้ดีๆโตไปออกไปแล้วเนี่ยจะได้เรียนต่อระดับมหาลัยแล้วได้จบปริญญาตรีได้เรียนได้มีงานทำดีๆเราคิดแค่นั้นค่ะก็เลยค้ำประกันให้เด็กตั้ง60คนเหรอคะคุณครูคะณตอนนั้นเป็นที่ปรึกษากับเราสอนเขาทั้งสองห้องด้วยค่ะเป็นครูประจำชั้นก็เลยต้องค้ำให้กับเด็กเพราะกับเด็กก็เกิดสมมติว่าพ่อแม่นามสกุลเดียวค้ำประกันกันไม่ได้ถูกต้องไหมคะครูขาอ๋อไม่ใช่ค่ะพอดีเมื่อ20 ปีที่แล้วเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมันก็ต้องลำบากกว่าที่เพราะว่าเป็นโรงเรียนอยู่ในชนบทนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูความหวังของคุณครูอย่างเดียวเลยคืออยากให้เขาได้เรียนมีโอกาสเรียนปริญญาถูกต้องไหมใช่ค่ะก็คือให้เขาได้เรียนต่อหรือออกไปแล้วเนี่ยให้เขามีงานทำดีๆนั่นคือความหวังของเขาเริ่มมาจากความปรารถนาดีและความหวังดีจังหวัดอะไรที่คุณครูสอนอยู่ตอนนั้นอ๋อจังหวัดกำแพงเพชรค่ะจังหวัดกำแพงเพชรครับแน่นอนอยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างที่บอกครูบอกเป็นชนบทด้วยใช่ค่ะคุณครูฮะเวลาผ่านไปอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณครูที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 41 จนถึงปี 51 ต้นปีนะคะเพราะว่าตรงนั้นก็ใช้ชีวิตปกติครั้งแรกเลยก็คือได้รับหมายศาลเมื่อตอนปี 51 อ๋อ ปี 51 ปีที่แล้วค่ะฮะยังไงฮะครับผมหมายศาลคือคุณครูไปเซ็นค้ำประกัน60คนแต่ปิดบัญชีคือจาก60คนเนี่ยมีนักเรียนปิดบัญชีคือส่งคืนกยศไปแล้วกี่คนครูตอนนี้29คนค่ะ29คนโอเคเพราะฉะนั้นยังจ่ายอยู่ทุกเดือนยังเหลืออีกกี่คนที่เขายังผ่อนจ่ายอยู่ยังมีอยู่ไหมครูยังน่าจะยังผ่อนจ่ายอยู่ตอนนี้น่าจะประมาณ30กว่าได้ไหมฮะ6 คนอ๋อที่เหลือ30ผ่อนแค่6ที่เหลือไม่ผ่อนไงไม่ผ่อนแสดงว่าครูจะต้องรับผิดชอบกี่คนก็คือนะตอนนี้ถ้านักเรียนยังจ่ายอยู่ปกติบัญชีก็ยังปกติอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้านักเรียนขาดส่งไปกี่งวดเนี่ยก็จะมีการมายึดที่ครูจะมีการดำเนินคดีทางกยศนะคะเขาจะมีกระบวนการอยู่ว่าถ้าขาดส่งเท่านี้แล้วผลจะเป็นยังไงค่ะแสดงว่าตอนนี้ ถ้าเอาตามคดีจริงๆคดีที่ยังฟ้องเรายังเหลืออีก17คนถูกต้องไหมครับคุณครูฮะใช่ค่ะ17คนค่ะ17คนที่ยังไม่ได้ส่งต่อค่ะเมื่อเช้านี้หลังจากที่ข่าวเป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้คุณครูจ๋ามีลูกศิษย์ลูกหาโทรมาหาคุณครูบ้างไหมมีค่ะมีลูกศิษย์โทรมาค่ะโทรมาว่ายังไงบ้างคะคุณครูค่ะโทรมาขอโทษค่ะโทรมาขอโทษว่าหนูทำให้อาจารย์เดือดร้อนก็เขาก็ไปปิดบัญชีให้ค่ะครับเขาไปปิดบัญชีให้เราก็มีนักเรียนไปปิดบัญชีให้แล้วตอนนี้ไปปิดบัญชีให้แล้วกี่คนคุณครูตอนนี้ไปปิดบัญชีให้แล้ว2 คน2 คนเพิ่มอีก2 คนเพราะฉะนั้นคุณครูยังต้องหาที่จะต้องนักเรียนจะต้องปิดบัญชีอีก15คนถูกต้องไหมฮะที่ปิดบัญชีไปแล้วนั่นก็คือรวม29เมื่อกี้ค่ะอ๋อรวม29เมื่อกี้เพราะฉะนั้นยังเหลือ17คนเหมือนเดิมยังเหลือ17คนเหมือนเดิมวินาทีที่ลูกศิษย์โทรมาขอโทษตอนนั้นเนี่ยคุณครูรู้สึกไงบ้างครับถามว่าความรู้สึกนะวันที่ลูกศิษย์โทรมาขอโทษก็ยังคิดว่าเขาเห็นข่าวแล้วเขาก็น่าจะรับผิดชอบเขาก็ยังใช่ค่ะเขาก็ยังมีความรับผิดชอบเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามองว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเขาบอกแบบนั้นนะคะคือเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องตรงนี้ครับคือเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้คุณครูฮะเบื้องต้นทรัพย์สินของคุณครูถ้าเด็กๆไม่เอาเงินไปเคลียร์กยศคุณครูจะต้องโดนยึดอะไรบ้างที่ตอนนี้ก็จะมีที่ดินกับบ้านนะคะคือบ้านที่คุณครูอยู่ทุกวันนี้ถูกต้องไหมค่ะแล้วถ้าสมมติเขายึดจริงๆแล้วคุณครูจะไปอยู่ไหนก็ยังไงก็ต้องไม่ให้เขายึดไปค่ะจะทำด้วยวิธีการใดก็ได้ค่ะที่ไม่ให้เขายึดไปคุณครูถ้าสมมติเอาถ้าได้ในกรณีถ้าจะยึดจริงๆอะค่ะเราก็จะพยายามหาไม่ให้เขายึดค่ะและที่สำคัญเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อแม่คุณครูทิ้งไว้ให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตามข่าวเขาบอกคุณครูไม่ได้มีมรดกอะไรเลยอาชีพของเขาคือไม่มีเลยอาชีพของคุณจริงๆแล้วตลอด20กว่าปีอาชีพเดียวเลยคืออาชีพคุณครูเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะเป็นเรื่องจ้างเนาะนี่แหละค่ะคุณครูขออนุญาตถามคุณครูจากใจเลยนะอย่าหาว่าละลาบละลวงนะเดือนหนึ่งคุณครูได้รายได้รวมแล้วเท่าไหร่ตรงนี้เราไม่ขอเปิดเผยเนาะโอเคได้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณครูจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดครับความรู้สึกเป็นยังไงก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดความรู้สึกก็คือมันก็ไม่ดีนะคะมันก็เครียดก็ไม่ดีเห็นบอกว่ามีนักเรียนบางคนเนี่ยเราเคยโทรไปถามเขาแล้วบอกว่าให้มาใช้หนี้กองทุนกยศด้วยเพราะบ้านเราจะถูกยึดเด็กตอบกลับมาว่าก็ให้ไปบอกกองทุนกยศให้มายึดบ้านเขาสิไปบอกศาลสิอย่างนี้เหรอคะไหนลองเล่าให้เราฟังหน่อยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะใช่ค่ะคือเขาก็พูดประโยคนั้นแต่เขาไม่ได้พูดแบบรุนแรงหรือไม่ได้อะไรนะคะคือเขาก็พูดเสียงธรรมดานิ่มๆก็คือเขาก็บอกว่าผมสงสารครูนะผมสงสารครูนะผมสงสารครูนะเขาก็พูดอ่ะครับแล้วเขาใช่ค่ะคุณครูฮะตอนนี้ข้างๆของคุณครูมีอธิบดีกรมบังคับคดีอยู่ข้างๆอยู่ใช่ไหมฮะมีค่ะมีท่านอธิบดีกับเราขอถามสวัสดีนะครับสวัสดีครับอธิบดีสวัสดีครับอธิบดีครับสวัสดีครับเราขอสัมภาษณ์อธิบดีต่อได้ไหมครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีมากสวัสดีนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนวันนี้ประชาชนทั้งประเทศกำลังจับตามองอยู่ท่านอธิบดีฮะว่าคุณครูจะโดนยึดทรัพย์สินของเขาไหมจะโดนยึดบ้านไหมแนวทางของท่านอธิบดีจะทำยังไงกับคุณครูต่อฮะจริงๆก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานทันทีตอนช่วงบ่ายที่รับทราบเรื่องนี้นะคะประสานตรงไปกับกยศค่ะว่าขอให้พิจารณาในเรื่องการงดบังคับคดีไว้ชั่วคราวก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกรมบังคับคดีเองเราดำเนินงานเชิงรุกเราใช้กลไกที่เรียกว่ากลไกการไกล่เกลี่ยหนี้ใช้บังคับคดีนะคะก็เป็นกรณีที่ที่ให้ลูกหนี้เหล่านี้นะคะมาพบกับเจ้าหนี้เพื่อในการปรับโครงสร้างหนี้แต่กรณีของคุณภูวิภาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นกรณีที่ตัวเองนะคะ3-4 ปีทำงานเรื่องไก่เกลี่ยนี่กยศมาเพิ่งมีโอกาสได้พบเป็นครั้งแรกที่คุณครูเนี่ยมีจิตใจที่ดีนะคะค้ำประกันให้ลูกศิษย์60 กว่ารายประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอถึงเป็นคดีส่วนใหญ่ก็ ฟังจากท่านผู้ในการกยศว่าบางผู้จัดการกยศว่าบางครั้งมีกรณีบางกรณีก็ชำระแล้วแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ชำระจนทำให้คุณครูที่เป็นผู้ค้ำมารับผิดชอบนี่นะคะนะคะเพราะงั้นในส่วนนี้เองก็เมื่อวานตอนช่วงเย็นนะคะทันทีที่ทราบข่าวก็ประสานตรงไปกับกยศนะคะแล้วก็ให้ทางผู้ในการกองทุนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ของกรมเนี่ยนะคะที่ดูเรื่องงานไก่เกลี่ยรีบประสานเชิงในเชิงข้างฝ่ายด้วยนะคะแล้วก็พอทราบข่าวว่าคุณครูเนี่ยจะพบกับสื่อมวลชนโดยไม่ได้ขออนุญาตนะคะได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการในส่วนของพื้นที่ปทุมธานีธัญบุรีไปร่วมด้วยเพื่อจะแสดงตนให้กับคุณครูทราบว่ากรมพัฒนาดีเราพร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะนะคะจนเป็นที่มาที่คุณครูเองและกยศเองเนี่ยนะคะท่านชัยรงค์ได้มอบหมายท่านผอ.นะคะมาไกล่เกลี่ยเมื่อเช้านี่ค่ะโทษทีเมื่อเช้าที่กรมบังคับคดีจนได้ข้อตกลงเบื้องต้นค่ะที่ทำข้อตกลงเบื้องต้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะช่วยในการบรรเทาระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดนะคะยังไม่ถึงที่สุดต้องถามเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยคดีที่ยังพอมีอยู่บ้างเนี่ยนะคะกยศก็รับปากแล้วล่ะค่ะว่าในส่วนนี้จะไปสืบทรัพย์นะคะกับลูกศิษย์ก่อนเพื่อจะดูว่าลูกศิษย์มีชำระก็จะต้องไม่ต้องกลับมาหาที่เอาอย่างนี้ครับท่านอธิบดีครับขอแทรกนิดนึงฮะถ้าสมมติเราไปอันนี้ขอเป็นความรู้ส่วนตัวสมมติเราไปเช็คกับลูกศิษย์ทั้ง10กว่าคน10กว่าคนปรากฏว่าลูกศิษย์ทั้ง10กว่าคนนั้นไม่มีเงินจะจ่ายแค่เงินจะกินยังไม่มีแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันต่อฮะจริงๆในส่วนนี้ยังเชื่อมั่นนะคะเมื่อสักครู่คำนวณอายุกันแล้วเนี่ยประมาณนี้ก็อาจจะเป็นบางคนแล้วล่ะค่ะ30-40มันต้องมีสิคะไม่งั้นเขามีชีวิตอยู่อย่างไรได้ล่ะค่ะถูกไหมคะแต่คำถามคือว่าเขาเอาเงินที่มีเนี่ยไปใช้อย่างอื่นก่อนหรือไม่แทนที่จะมาชำระนี่ให้กยศถูกไหมคะเอาพูดง่ายๆเลยค่ะ30-40 ปีเนี่ยต้องมีอาชีพแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนที่เรียนค่ะขออนุญาตถามว่าที่จริงแล้วนักเรียนเหล่านั้นคนที่ติดอีก10กว่าคนเนี่ยจะต้องส่งกยศเนี่ยเดือนละเท่าไหร่เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ท่านผู้อำนวยการกยศผู้จัดการกยศเป็นคนเรียนได้ไหมคะในส่วนนี้แต่ว่าทางกรมเองต้องขออนุญาตกลับเรียนผ่านรายการไปนะคะว่าคุณครูวิภาเนี่ยเป็นคุณครูที่มีจิตใจงดงามนะคะก็ลูกศิษย์ที่อยู่ในกรณีที่คุณครูจ่ายทดแทนไปกรุณารีบมาชำระนะคะจริงๆเราอยากจะสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนเคารพนะคะกับกฎหมายทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบนะคะดิฉันขออนุญาตย้ำคำนี้นะคะแต่ถ้าสมมติวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามคุณครูดีกว่านะฮะตอนนี้ไปที่ท่านอธิบดีหนึ่งท่านนะฮะกยศฮะท่านกยศนี่คือกยศนะฮะกองทุนกู้ยืมมดดำนะฮะอยากจะเรียนถามท่านอย่างนี้ฮะว่าถ้าสมมติเด็ก10กว่าคน10กว่าคนหมายถึงว่าเด็กที่ยังอีก17คนถูกต้องไหมครับยังไม่ได้จ่าย17 คนครับปกติแล้วเด็ก17คนจะต้องส่งกยศเดือนละเท่าไหร่คือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาแล้วนะครับยอดหนี้รวมทั้ง17คนเนี่ยเป็นเงินต้นประมาณ 190,000 บาทนะครับทั้งหมด 190,000 บาททั้ง17คนรวมแล้วถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับเฉพาะเงินต้นนะครับยังไม่รวมดอกเบี้ยแล้วก็เบี้ยปรับถ้าอยู่รวมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 7.5% แล้วก็จะมีเบี้ยปรับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เอาง่ายๆถ้าสมมติจะหารเฉลี่ยกันแล้วก็คนก็ตก 20,000 กว่าบาทถูกต้องไหมฮะถ้ารวมเบี้ยปรับรวมดอกเบี้ยประมาณนั้นครับประมาณนั้นคือถ้าสมมตินักเรียนทั้ง17คนจ่ายคนละ20,000 ครูคนนี้จะพ้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องไหมฮะครับถูกต้องครับแต่ถ้าสมมตินักเรียนแต่จริงนักเรียนผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องผ่อนในคราวเดียวชำระในคราวเดียวทั้งหมดนะครับผ่อนได้ครับผ่อนเดือนละ1,000ผ่อนเดือนละ2,000ว่ากันไปได้ครับแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนบอกว่าไม่ผ่อนไม่มีผ่อนเหรอฮะชักดาบเลยคุณครูจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับคือนักเรียนถ้าบอกว่าไม่มีทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อแต่ไม่มีเลยเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับจริงๆเขาสามารถที่จะจ่ายได้ผ่อนได้เหมือนกันครับผมก็คือผ่อนจ่ายได้กี่บาทก็ได้ใช่ไหมคะท่านขากี่บาทก็ได้ครับจะเดือนละ500 บาท300 บาทเราก็ยินดีครับเล็กน้อยก็ได้หมดใช่ไหมครับท่านฮะแสดงว่าวันที่3พวกนักเรียนที่ยังไม่ได้จ่ายคนละ300 500ก็ได้ครับสมมุติว่า500 บาทเนี่ยเดือนหนึ่งก็5,000 บาท2 ปีก็10,000แล้วปีนี้ก็ประมาณ6,000แล้วครับ500 บาทเนี่ย2 ปีก็12,000ยอดนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าสมมตินักเรียนไม่จ่ายกับคุณครูจะโดนอะไรบ้าง ถ้าไม่จ่ายเลยเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วผมไม่เชื่อว่าจะไม่จ่ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกยศจะร่วมกันสืบหาทรัพย์ของนักเรียนนะครับครับถ้าเราไปพบทรัพย์เราก็ยึดทรัพย์ของนักเรียนครับอันต่อมาคือเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนถ้าเราจะไปตรวจว่านักเรียนคนนี้มีทำงานที่ไหนอยู่ในองค์กรนายจ้างไหนเราก็จะตามไปหักเงินเดือนที่กับนายจ้างครับครับวันนี้อยากจะพูดอะไรในฐานะวันนี้กองทุนกยศเนี่ยนะฮะอยากจะพูดอะไรกับนักเรียนทุกคนที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาบ้างไหมฮะครับก็อยากจะบอกว่านักเรียนที่กู้ยืมเงินเนี่ยวันนี้คุณครูท่านได้ค้ำประกันแล้วนะครับวันที่ท่านขาดแคลนเนี่ยกยศให้โอกาสให้เงินไปสร้างอนาคตไปสร้างทุนมนุษย์ในตัวเองนะครับโดยมีคุณครูเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันวันนี้ท่านเรียนจบแล้วเนี่ยท่านมีทุนมนุษย์ในตัวแล้วเนี่ยก็อยากจะขอให้ใช้เงินคืนให้กับกยศเพื่อจะส่งมอบโอกาสเนี่ยให้กับน้องๆรุ่นหลังต่อไปครับครับขอบพระคุณครับขออนุญาตคุยกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับขอบคุณนะครับท่านครับนะครับผมนะฮะกลับมาที่คุณครูนะฮะคุณครูครับครับคุณครูวันนี้หลายๆคนชื่นชมคุณครูมากเลยว่าเอ้ยเราไม่ได้ยินคำว่าเรือจ้างอย่างนี้มานานแล้วคุณครูอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศไหมฮะกับความรู้สึกของคุณครูตอนนี้อยากจะบอกว่าอยากจะบอกผ่านในฐานะที่เราเป็นครูนะคะก็คือความเป็นครูยังไงก็ยังเป็นครูอยู่จนถึงวาระสุดท้ายแม้แต่เกษียณอายุไปแล้วความเป็นครูก็ยังอยู่ค่ะเสียใจครูกับลูกศิษย์ยังไงก็ยังเป็นครูกับลูกศิษย์ต่อให้ออกไปจากกันไปเป็น10ปี20ปียังไงลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์เหมือนเดิมค่ะคุณครูเสียใจไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะคะแต่ถามว่าโกรธเกลียดลูกศิษย์ไหมไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้เกลียดโอ้โหนี่แหละนะครับผมอาชีพครูนะครับส่งนักเรียนถึงฝั่งแล้ววันนี้อยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่ยังไม่จ่ายแล้วก็รวมถึงน้องๆที่ต้องอาศัยกองทุนของกยศต้องแบบกู้ยืมอย่างเงี้ยคุณครูอยากจะบอกอะไรบ้างครับก็ฝากนะคะในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยก็ฝากให้นักเรียนทุกคนถือว่าเป็นลูกศิษย์ถือว่าเป็นลูกศิษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างโรงเรียนอยู่ในมหาลัยหรือว่าอยู่ในโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมต่างๆถ้าได้มีโอกาสกู้เงินกยศขอให้นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบนะมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมเพื่อที่รุ่นน้องรุ่นต่อๆไปเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้ศึกษาต่อสูงแล้วก็มีงานทำดีๆค่ะขอบพระคุณคุณครูนะชื่นชมในน้ำใจของคุณครูมากๆเลยนะขอบคุณค่ะคุณครูขาครูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณครูครับค่ะโอเคครับท่านผู้ชมฮะครับแฉวันนี้ไม่มีอะไรรุนแรงเลยฮะแฉวันนี้คือกับเรื่องที่คนกำลังพูดถึงกันแบบว่ากำลังพูดถึงอยู่ขนาดนี้ใช่ครับฟังแล้วก็มันก็น่ารู้สึกแปลกๆแต่ว่าชอบที่คุณครูบอกว่าถึงแม้ว่าจะรู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่เคยโกรธแล้วก็เกลียดลูกศิษย์เพราะว่ายังไงครูก็ต้องเป็นครูอยู่วันยังค่ำแล้วนี่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะที่พี่ชาวรู้สึกนะผ่อนได้เป็นเดือนบุโกะก็เคยผ่อนก็ผ่อนเดือนละ1,000 กว่าบาทเราผ่อนโทรศัพท์บางทีเดือนมากกว่านี้เลยถูกต้องและยังผ่อนได้เลยนะครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราคุณต้องชอบมากสวยเด่นแต่เมื่อก่อนเป็นเด็กดอยอยู่เชียงรายอ๋อเหรอเคยได้ยินถ้ำหลวงไหมเคยค่ะเป็นเด็กดอยอยู่แถวถ้ำหลวงจริงเหรอเมื่อ20 ปีที่แล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ของขวัญที่พ่อแม่ให้กับลูกคืออะไรไหมคืออะไรคะลูกไปเรียนมหาลัยอะไรก็ได้ที่พูดภาษาจีนและอังกฤษได้ขอแค่นี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บเด็กคนนี้ปีครึ่งมีเงินเกือบ100 ล้านช่วงหน้าเรามาเจอเขากันครับใช่สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดมากับแชร์ช่วงนี้ครับท่านผู้ชมฮะบางทีเราใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งเราเชื่อว่าคนดูทุกคนเรามีความฝันว่าเมื่อไหร่เราจะรวยเมื่อไหร่เราจะมีบ้านหลังใหญ่ๆเมื่อไหร่ที่เราจะลืมตาอ้าปากกันได้บ้างอ่ะมันเป็นคำถามที่อยู่ในใจของเราทุกคนคุณดูแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะชีวิตของเขา เริ่มต้นจากเด็กดอยฟังไม่ผิดฮะเด็กดอยแล้วอยู่ที่เชียงรายที่ซ้ำไปแต่วันนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไม่ใช่ที่เขาจะเชื่อเรื่องโชคลาภไม่ต้องไปมูเตลูอะไรเยอะแต่นางกล้าที่จะทำขอต้อนรับคุณสิริรัตน์กิจพ่อค้าอนามสกุลก็น่าจะรวยแล้วฮะกิจพ่อค้าฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลไหมเป็นนามสกุลสามีจริงๆแล้วอ๋อเป็นนามสกุลสามีใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าชื่อเล่นเขาแปลกมากนะชื่อม่งหนีม่งหนีม่งดีพ่อแม่ตั้งมาให้ใช่เป็นคนจีนแล้วก็ไม่มีชื่อภาษาไทยเลยพ่อแม่ไม่ได้ตั้งเผื่อเลยพี่หมดค่ะชีวิตเด็กๆพ่อแม่ทำอะไรตอนเด็กๆพ่อกับแม่เป็นครูสอนศาสนาค่ะก็จะอยู่บนดอยใช่ไหมแล้วก็รายได้พ่อกับแม่เนี่ยเงินเดือนรวมกัน2คนค่ะเดือนละ 3,000 บาทอุ้ยเลี้ยงลูกกี่คน2 คนค่ะมีม่อมกับน้องชายพอทานพอไหมพอใช้ในครอบครัวไหมคะก็ต้อง 3,000 บาทมันน้อยมากนะก็ต้องบอกว่าเวลาไม่สบายหรือต้องไปหาหมอก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องหยิบยืมหรืออะไรเลยลำบากมากๆค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้บนดอยตอนนั้นเมื่อ20ประมาณเกือบ 30 ปีที่แล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะใช่แล้วก็ไม่มีทีวีดูไม่มีของเล่นแบบที่คนอื่นเขามีกันบอกกับตัวเองในขณะที่โอเคแหละบางคนก็บอกว่าบางทีบ้านหลังนี้เราอาจจะมีความสุขแต่สำหรับคุณจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะแอบฝันตั้งแต่เด็กๆว่าฉันจะต้องรวยพ่อแม่จะต้องสบายบอกกับเรียกว่ากล่อมประสาทตัวเองยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆตอนแรกที่เราเกิดมาบนดอยเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เปรียบเทียบอะไรหรอกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตมันก็ปกติที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เล่นกับกบกับเขียดมันก็เรื่องธรรมดาเพราะเพื่อนเราก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราได้มีโอกาสไปโรงเรียนเราก็เริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับเด็กๆบ้านอื่นเด็กๆบ้านอื่นมีพ่อกับแม่มาส่งมีขนาดบ้านเราคือนมก็ไม่มีให้กินนะใช่ใช่เราไม่มีเงินซื้อนมกินนะแล้วทานอะไรแทนคือจริงๆก็กินข้าวกินตอนอยู่บนดอยเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นน้ำพริกค่ะใช่น้ำพริกกับข้าวก็จะกินแบบนี้ตั้งแต่เด็กมันก็โอเคมีความสุขในแบบของเราใช่ณตอนนั้นจนในที่สุดผู้หญิงคนนี้เขาไม่ยอมหยุดนะฮะไม่ยอมหยุดที่จะกล้าจะฝันแต่เขาบอกชีวิตของคุณเริ่มมาเปลี่ยนหลังจบมัธยมใช่ค่ะมาจบยังไงเปลี่ยนยังไงตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เริ่มแบบเก็บเงินแล้วเขาบอกเขาตั้งใจมากว่าอยากให้เราได้เรียนที่เขาคิดว่าดีที่สุดเขาอยากให้เราได้ภาษาเพราะเชื่อว่าการที่เราสามารถพูดภาษาจีนได้ภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยได้เราจะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นเขาก็เลยเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยค่ะส่งเราเรียน A-Bacแสดงว่าตลอดระยะเวลาเด็กที่คุณบอกคุณไม่มีนมกินใช่กินข้าวน้ำพริกไฟฟ้าไม่มีพ่อแม่เก็บเงินเพื่อให้ลูกไปเรียนมหาลัยเนี่ยนะเคยคิดบ้างไหมว่าตัวเองจะได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพไม่เคยคิดเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าฐานะที่บ้านเราก็ยากค่ะเป็นไปได้ยากมากใช่แต่พ่อกับแม่ก็ทำทุกอย่างเก็บเงินทุกเม็ดเลยเพื่อให้เราได้เรียนที่ A-Bac เพราะว่าเขาเชื่อว่า A-Bac เนี่ยจะทำให้เราได้ภาษาใช่ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยเราจะได้มีอนาคตที่ดีกว่าเด็กคนอื่นอะไรแบบนี้ค่ะนั่นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็เริ่มมาจากการขายของไปรับของคนอื่นเขาบอกไอ้นั่นแหละเป็นจุดที่คุณเริ่มเข้ามาอะไรปุ๊บเริ่มคิดเหมือนกันว่าขายของมันอยู่ในหัวแล้วใช่ในระหว่างที่เรียนมหาลัยคุณบอกว่าไม่เอาละเราจะต้องหาเงินให้คืนพ่อแม่ให้เร็วที่สุดใช่ความคิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นเนี่ยเราเห็นค่ะเราเห็นภาพเขาลำบากเราเห็นภาพเขาเหนื่อยเราเห็นภาพเขาไม่ได้นอนมันฝังอยู่ในใจเราอยู่แล้วค่ะแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้ถ้าพ่อกับแม่ส่งเราเรียน A-Bac อะค่ะถ้าเงินรายได้ส่วนที่เหลือที่เราต้องใช้จ่ายเราต้องหาเองเราจะไม่ขอเพิ่มเพราะฉะนั้นระหว่างเรียนก็ทำงานไปด้วยใช่ค่ะทำอะไรบ้างคะทำทุกอย่างเลยพี่ดาตั้งแต่หาแหวนไปขายที่จตุจักรหาของไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็มีรับงานพิตตี้บ้างแคสงานอะไรที่เหมือนเด็กวัยรุ่นทำใช่เด็กวัยรุ่นทำบางทีเพื่อนๆเนี่ยบางทีเขาปิดเทอมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะแบบไปเรียนหรือว่าไปช้อปปิ้งกันหรือว่าไปทำอะไรแต่ว่าในส่วนของเราอะค่ะเราก็ไปสอนพิเศษได้ชั่วโมงละตอนนั้นจำได้ว่าชั่วโมงละประมาณ200-300 บาทใช่ค่ะสอนพิเศษตามห้างตามบ้านของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ในที่สุดเริ่มสิ่งที่เขาไปเก็บเงินมาเรื่อยๆจนคิดว่าเราจะต้องเริ่มมีธุรกิจของเราเองแล้วค่ะธุรกิจแรกคุณคือตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นพอเราเรียนจบนะคะเราเริ่มสมัครพนักงานก่อนตอนนั้นทำเกี่ยวกับหุ้นค่ะโอ้ใช่แต่เรียนจบด้านภาษาเรียนจบภาษาแต่ทำหุ้นแล้วมันยากไหมยากมากเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันนั้นอาจจะเป็นการทำจุดที่ทำให้เราเก่งขึ้นถูกเราก็เลยเริ่มแสดงว่าเรียนจบภาษาแต่ไปอยู่กับตัวเลขค่ะใช่ มันก็เหมือนเราได้ปริญญาอีกใบหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ไปเรียนใช่ชีวิตเริ่มเข้าอีกสเต็ปหนึ่งแล้วมารู้จักเกี่ยวกับการลงทุนแล้วใช่ค่ะขนาดฉันรู้จักการลงทุนยังเจ๊งเลยยังติดดอยอยู่ช่วงนี้หนาวไหมไม่ได้อย่าเปิดดีกว่าพี่เลือกที่จะปิดตาแล้วก็ใช่ไม่ขายก็ไม่ขาดฉันถือว่าไม่เอาถูกต้องไม่ขายก็เคยเจอมาอย่างนั้นเพราะฉันสิ่งหนึ่งที่ตัวเองจะเห็นว่าถ้าสมมติไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราก็จะสามารถเห็นคนที่แบบว่ารวยได้วันนี้พรุ่งนี้จนตัวเองก็จะเห็นอันนี้คือสัจธรรมที่คนจะเห็นใช่ค่ะไม่มั่นคงอ่ะใช่ไม่มั่นคงเลยพรุ่งนี้ฉันเตรียมเงินจะเอาเงินไปซื้อเบนซ์หูกูได้แน่ๆแล้วฉันต้องซื้อรถเบนซ์คันใหม่อีกวันหนึ่งอ้าวตายแล้วหมดก็มีใช่แสดงว่าไอ้นี่ก็คืออีกบทเรียนที่ได้รับใช่ค่ะเราก็อยู่ในวงการของหุ้นมาตลอดแล้วก็เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วทำให้เราเก่งขึ้นจริงๆค่ะแต่ว่าเงินเดือนที่ได้ก็คือ 18,000 บาทเท่านั้นแล้วตอนที่บอกว่าพอเงินเดือน 18,000 มันไม่พอทำรายได้เสริมอะไรอีกบ้างก็เรารู้สึกว่าเวลาที่เหลือค่ะเราจะต้องหารายได้ให้ได้ตอนนั้นก็เริ่มคิดง่ายๆค่ะว่าเราลองไปหากระเป๋ามาขายไหมลองไปหาใช่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นหลังจากเลิกงานนะคะไปหากระเป๋ามาขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเราอยู่กรุงเทพเราอยากกินชานมไข่มุกมากอ่ะ35 บาทพี่มดดำแต่เชื่อป้าไม่มีตังกินเรารู้สึกมันแพงอ่ะเรารู้สึก35 บาทเราไปกินข้าวดีกว่ามันก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันฝังใจว่าเฮ้ยมันไม่พอใช้จริงๆแล้วขนาดตัวเราเองยังดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเมื่อไหร่พ่อแม่จะสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จุดนั้นก็เลยทำให้เราอ่ะพอทำร้านกระเป๋ามันก็ทำแล้วมันก็เจ๊งพอไปทำร้านชานมแรกๆเนี่ยเราก็เริ่มหาที่จากที่ทางจากแต่ตลาดแต่ละที่เดินไปดูอะไรอย่างเงี้ยเริ่มอยากจะเปิดร้านชานมเพราะด้วยความที่เราชอบกินด้วยแล้วก็อยากจะมีรายได้เสริมด้วยก็เริ่มเปิดร้านแรกก็เจ๋งคุณเชื่อไหมฮะภายในระยะเวลา2 ปีจากคำว่าล้มเหลวผู้หญิงคนนี้สามารถพลิกมามีโอกาสจับเงิน10 ล้านอะไรคือจุดเปลี่ยนวันนั้นบอกเลยว่าจริงๆอาชีพการเงินนะคะที่ปรึกษาการเงินไม่ง่ายเลยแต่เราเรียนรู้เยอะมากๆประมาณเกือบ2 ปีค่ะโอ้ก็เยอะนะใช่ประมาณ2 ปีแล้วก็เราเรียนรู้กับมันเยอะมากแล้วเราก็ล้มเหลวในช่วงเวลานั้นเยอะมากในการเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วแต่ว่ามันทำให้เราเรียนรู้แล้วเราก็เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ทำให้เราได้มีรายได้ประมาณแบบตอนนั้น10 ล้านแต่พี่คุณดาบลองคิดดูสิคนที่มีรายได้หลัก10 ล้านอ่ะมันต้องเจออุปสรรคหลัก10 ล้านเหมือนกันนะเริ่มคิดว่าเราจะต้องมีธุรกิจบางตัวที่มันจะเลี้ยงเราได้ล่ะตอนนั้นน่ะพี่มดดำสิ่งจุดหนึ่งที่ม่งรู้สึกก็คือว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่ม่งทำคือการเป็นที่ปรึกษาการเงินให้คนที่รวยอยู่แล้วและเขามีเราหรือไม่มีเราเขาก็รวยอยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าจุดหนึ่งอะค่ะที่ทำให้ม่งผันมาทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจความงามอะค่ะมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนจุดเล็กๆมากๆที่ว่าเราอะผิวแพ้ง่ายแค่นั้นเองแล้วเราเซิร์ชเราตามหาอะไรก็ตามเอาหยิบอะไรที่เขาว่าดีมาใช้อะก็แพ้หมดเลยใช่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราทำการเงินเราก็ค่อนข้างมีเงินระดับหนึ่งเนาะที่จะแบบถ้าเราอยากใช้สินค้าดีๆเราผลิตสินค้าที่ดีแล้วราคาดีด้วยออกมาได้หรือเปล่าตอนนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวเองก่อนใช่แล้วก็เพื่อนขายเพื่อนใช้หรือว่าอาจจะเป็นว่าเปิดเพจยิงโฆษณาก็น่าจะขายได้ละเฟซบุ๊กสมัยก่อนมันขายของง่ายใช่ประมาณนั้นเลยคุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รวยจากคำว่า Facebook ค่ะ Facebook ของตัวเองตอนนั้นเราคิดว่าเราทำเล่นๆน่ะเพราะว่าการเงินเราก็มีรายได้ดีอยู่แล้วเราคิดว่าเราอ่ะอยากจะได้สินค้าที่ดีสำหรับตัวเองแล้วคิดว่าน่าจะมีคนที่เหมือนเราเยอะที่แพ้ง่ายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอจุดนั้นน่ะจริงๆจุดเปลี่ยนอ่ะมันอยู่ตอนที่ว่าพอเราเริ่มขายสินค้าค่ะพอมันขายดีปุ๊บมีคนอยากสมัครตัวแทนแต่ตอนนั้นเรางงมากเลยนะพี่มดดำอะไรคือตัวแทนอ่ะเรายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มมีคนสมัครตัวแทนเขาบอกว่าสินค้ามันใช้ดีแล้วเขาบอกต่อเพื่อนแล้วเขาอยากจะมีรายได้จากตรงนี้เขาก็เลยมาสมัครตัวแทนตอนนั้นเนี่ยพอประมาณผ่านไป 2-3 เดือนนะคะคนที่เขาขายสินค้าของเราอ่ะเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเขาโทรมาขอบคุณเราพี่มดดำเขาโทรมาขอบคุณเราเขาบอกว่าวันนี้ที่เขาพาแม่ไปหาหมอเขาสามารถมีรายได้จากการขายสินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของคุณคือตอนนั้นเป็นมาร์คข้าวสาเกค่ะตัวแรกเลยมันจะมีช่วงที่มาร์คทำแบบว่าสลิปมาร์คกันทั้งหลายใช่เป็นมาร์คข้าวสาเกสำหรับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะแล้วบังเอิญว่าฟีดแบ็กดีมากแล้วคนที่ขายค่ะประมาณน่าจะประมาณ5 ถึง 10 คนค่ะเขาโทรมาขอบคุณม่งว่าชีวิตเขาดีขึ้นมันเริ่มจาก5 ถึง 10 คนสักพักมันเป็นปากต่อปากใช่แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าธุรกิจคุณมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็สามารถให้คนไปกระจายต่อโดยที่คุณไม่ได้ไปลงทุนอะไรเลยค่ะ ก็ต้องบอกว่าจุดหนึ่งที่ทำให้เราเป็นธุรกิจสกินแคร์ที่แตกต่างมันเป็นเพราะจุดเริ่มต้นอันนั้นเลยที่เขาโทรมาขอบคุณเราแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้ที่เราทำอยู่ค่ะเราทำให้คนรวยขึ้นแต่ถ้าเราทำธุรกิจตัวนี้เราทำให้คนที่ไม่มีเขามีรายได้ที่ดีในที่สุดรายได้นางเริ่มมีปุ๊บตัดสินใจลาออกจากสถาบันการเงินเลยค่ะหุ้นเฮิร์นไม่เอาแล้วทำไอ้ตัวนี้เลยใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าธุรกิจนี้เต็มตัวใช่เรารู้สึกว่ามันวันนี้มันไม่ใช่แค่เราที่ดีอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทำเพื่อคนที่เขาไม่มีโอกาสในที่สุดจากผลิตภัณฑ์ตัวเดียว Sleeping Mask ค่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์คุณมีทั้งหมดกี่ตัวจริงๆตอนนี้มีทั้งหมด5ตัวแล้วค่ะภายในระยะเวลากี่ปีเนี่ยประมาณปีครึ่งเท่านั้นเองเหรอระยะเวลาแค่ปีครึ่งเท่านั้นใช่ค่ะทำไมถึงประสบความสำเร็จอะไรขนาดนี้คะมองว่าจุดหนึ่งที่มานาต้องบอกว่าแบรนด์มงชื่อมานานะคะจุดหนึ่งที่มานาแตกต่างเนี่ยคือมานาเริ่มจากธุรกิจที่ไม่ใช่แค่สินค้าที่ดีแต่เราต้องการให้คนที่มาขายกับเราตัวแทนขายของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือจุดหลักมากกว่านี่คืองานเปิดอันยิ่งใหญ่ใช่ค่ะอันนี้เปิดตัวกันแดดพี่โป๊ปคุณโป๊ปอันนี้ไงดาเองแล้วทำไมอีนุ้ยมันไม่ไปขายของมันเองฉันเห็นมันมีอย่างอื่นของมันแล้วมันเป็นพิธีกรที่คนอื่นเขาทำมาเป็นพิธีกรได้อันนี้คือทำไมถึงกล้าใช้อย่างตอนนี้บอกว่าอย่างคุณโป๊ปเนี่ยค่าตัวแพงมากนะใช่กล้าทุ่มในการแบบโปรโมทเต็มที่คือจุดประสงค์หลักของม่งเลยในการทำธุรกิจนี้คือว่าม่งต้องการให้ตัวแทนของม่งอะทุกคนค่ะไม่ใช่แค่ขายได้แต่เขาต้องขายดีการที่เขาขายดีเนี่ยสินค้าที่ดีไม่พอค่ะการตลาดต้องแน่นจริงๆการตลาดต้องแน่นแล้วเขาเข้ามาเนี่ยเขาขายไม่เป็นเราต้องมีการสอนเขาเรามีเทรนนิ่งทุกเดือนแล้วม่งสอนเองจากคนที่ขาย1กระปุก2กระปุกอะค่ะตอนนี้รับทีเราเป็นหมื่นกระปุกที่จะถามว่าการตุนสต็อกค่ะปัญหาของคนวันนี้คือบางทีเนี่ยเราไปได้ยินว่าโฆษณาชวนเชื่อตุนสต็อกแล้วเอาเงินเก็บไปตุนเพื่อหวังเพื่อจะได้กำไรเยอะๆบางคนจะบอกว่าขายออนไลน์ทำไมต้องสอนนะแกขายตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆจะบอกว่าเราไม่ใช่ขายตรงค่ะเราคือการขายออนไลน์หรือการสร้างทีมขายส่งจริงๆเราคือการขายส่งมันมีคนใช้จริงๆใช่ค่ะมีคนใช้จริงๆเอาละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนความมั่นใจของผู้บริโภคนะวันนี้เรามีข่าวเยอะเหลือเกินบางคนไปเอาปุ๋ยมาทำครีมเราได้ยินข่าวอยู่แล้วถ้าสมมติวันนี้คุณจะบอกความมั่นใจของคุณที่จะบอกกับผู้บริโภคคือจริงๆม่งเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือว่าตัวแทนทุกคนฉลาดที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไม่ว่าวงการการขายออนไลน์หรือวงการไหนๆก็ตามมันมีทั้งคนที่ทำดีและคนที่ทำไม่ดีแต่ก่อนหน้านี้ม่งรู้สึกว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะมันสามารถทำให้ผู้บริโภคคัดกรองสิ่งที่ดีเหลือแต่ตัวจริงใช่สุดท้ายแล้วองค์กรที่ดีจริงๆส่งต่อความอาชีพความสำเร็จจริงๆให้ตัวแทนหรือว่าส่งต่อสินค้าดีๆสู่ผู้บริโภคเนี่ยจะอยู่ได้นั่นคือสิ่งที่ดีค่ะเอาละแน่นอนฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่วันนี้เราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งค่ะเฮ้ยเมื่อก่อนเด็กๆไม่เคยเข้าใจเขาบอกเงินมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ที่มือของเราจะคว้ามาได้เท่าไหร่สิ่งที่บางคนมนุษย์เงินเดือนอย่างฉันในมนุษย์เงินเดือนเขาบอกถ้าคุณอยู่อย่างนี้เราก็แค่รอวัน expire คนรุ่นใหม่ควรจะหาเงินยังไงจริงๆหลายๆคนจะบอกว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ม่งอยากถามกลับว่าวันนี้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอะทำอะไรเพิ่มแล้วหรือยังมันไม่มีใครในโลกนี้หรอกค่ะที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่ทำสิ่งเดิมๆใช่มันต้องทำสิ่งใหม่เราถึงจะได้สิ่งชีวิตที่ดีขึ้นติดต่อกับคุณยังไงฮะถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งของคุณก็สามารถFacebook ม่งนะคะศิรัตน์ กิจพ่อค้าเข้าไปติดตามได้เลยหรือว่าจะ inbox เข้าไปที่มานาสกินแคร์ค่ะ MANA สกินแคร์โอเคใช่ท่านผู้ชมฮะนี่อาจจะเป็นตัวอย่างคุณรู้แบบปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย30แล้วค่ะ30แฟนมียังมีแล้วค่ะลูกมียังยังค่ะโอ้นาง30แล้วใช่30แต่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ30ใช่ไงโอ้โหฉันนี่ไถนาแทบเป็นแทบตายไม่ได้โอเคขอบคุณนะฮะขอบคุณที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้เราขอบคุณมากขอบคุณค่ะแล้วกลับมาช่วงท้ายของแชร์ฮะความประทับทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแฉค่ำคืนนี้ขอบคุณครับครับผมมา10 นาทีแล้วพรุ่งนี้ดีใจมากที่ปุ๊กโกะกลับมาขอบคุณค่ะยังอยู่ใช่ไหมใช่นะยังอยู่จีบยังอยู่คุณแม่แต่เราก็ไปหาเรื่องนู่นนี่เดี๋ยวก็มาเรื่อยๆคุณแม่คุณแม่มีคิวว่างบ้างเลยฟรีแลนซ์แสนเหงาพรุ่งนี้19:00 น.ตรง PM25 เดือนหน้าเราจะเปลี่ยนเวลากันอีกหน่อยนะฮะ เราจะเพิ่มเวลาอีกสัก10 นาทีดีครับนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าเราค่อยว่ากันใหม่เวลาใหม่แล้วกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ